เรา มาสนทนากับหนึ่งบริษัทกันก่อนหลังจากที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้นนะฮะมีพัฒนาการสำคัญเกิดขึ้นอย่างไรบ้างและแผนดำเนินการหลังจากนี้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะในส่วนที่จะเข้ามาชดเชย dilution effect ที่เกิดขึ้นจากการออกหุ้นเพิ่มทุนมาเพื่อทำหุ้น IPO เนี่ยนะฮะมันจะมีไทม์ไลน์เกิดขึ้นอย่างไรนะที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปกันที่คุณกรพัฒน์อัจฉริยะมานีกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Genesis Fertility Center จำกัดมหาชนหรือว่า GFC นะครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับครับสวัสดีครับคุณบุรพาสุภชัยครับครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์เดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนเข้าตลาดมาแล้วนี่มีพัฒนาการใดๆเกิดขึ้นบ้างในส่วนของ GFC ครับครับก็เราก็ถือว่าเราได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนทุกท่านนะครับหลังจากเราเข้าตลาดมาเนี่ยก็ GFC ต้องเรียนว่าเราเป็นบริษัทที่เราก็เติบโตมาโดยต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องนะครับการที่เราระดมทุนในครั้งนี้การเข้าตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแรงผลักดันนึงนะครับที่ทำให้เราเนี่ยต้องพัฒนามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับโดยการที่เราได้รับการตอบรับจากคนไข้ที่มากขึ้นนะครับมันก็ส่งผลให้เราจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับในการพัฒนา product ต่างๆของเราในการให้บริการของเราครับก็ดูการรายงานผลประกอบการงวดล่าสุดนะฮะในช่วงไตรมาส3คือถ้าดูเป็นรายไตรมาสอาจจะปรับลดลงมาแต่ถ้ามองภาพ9เดือนยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเกิดอะไรขึ้นในช่วงไตรมาส3และแนวโน้มไตรมาส4มันจะดีขึ้นหรือเปล่าโอเคครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าGFC เนี่ยอย่างที่ผมเรียนมาว่าตั้งแต่เราเปิดมาเนี่ยเราเติบโตมาโดยตลอดนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย Q3 ของปีที่แล้วอ่ะครับเป็น Q3 ที่เรามี All Time High ใน Q3 ปีที่แล้วนะครับซึ่งตัวเลขก็จะโดดมาจาก Q1 กับ Q2 นะครับทีนี้พอมาปีนี้ครับตั้งแต่ต้นปีอ่ะต้องเรียนว่าทุก Q เราครับโตมาโดยตลอดเทียบกับปีที่แล้วด้วยนะครับพอมาถึง Q3 อ่ะเราก็จะไปเจอตัวเลขที่สูงอยู่แล้วของปีนี้ Q ที่แล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันปีนี้เราก็ยังโตขึ้นไปอีกนะครับปีนี้ Q3 ของเราอ่ะก็มี All Time High ใน Time Frame Month อยู่ในที่เดือน9นะครับซึ่งจะเป็นตัวเลขที่ถ้านับเป็น Time Frame Month เนี่ยก็สูงสุดตั้งแต่เปิดคลินิกมาเลยนะครับซึ่งตัว Q3 เราเองเนี่ยปีนี้ก็โตขึ้นมาอีกแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่ฐานมันสูงมากๆครับมันเลยทำให้จากที่ต้นปีแล้วเนี่ย Q1 กับ Q2 เนี่ยเราโตมาประมาณ30-40% 30%กว่านะครับพอมา Q3 เนี่ยเราโตมาจากปีที่แล้วที่ฐานสูงเนี่ยเราโตขึ้นอีก 13% ทีนี้พอ9เดือนเอามาเฉลี่ยกันเนี่ยตอนนี้เราก็ยังโดยรวมก็ยังโตขึ้นมาอีก 28% อยู่ครับซึ่งก็ต้องถือว่าก็ต้องสูงกว่าเป้าหมายที่เราคาดไว้โอเคนะครับครับฉะนั้น 2-3 ภาพตรงนี้ภาพใหญ่ก่อน9เดือนเติบโตจาก9เดือนปีที่แล้วมองภาพเป็นรายไตรมาสเนื่องด้วยว่าฐานของไตรมาส3ปีที่แล้วมันสูงมากเมื่อเอาปีนี้ไปเทียบมันจึงเห็นการหดตัวลงมาอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเจาะลึกลงไปดูในดีเทลของแต่ละเดือนในไตรมาส3นั้นปรากฏว่าเดือน9นะกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายเนี่ยตัวเลขผลประกอบการสูงสุดเป็นประวัติการเลยเป็นรายเดือนถูกต้องมั้ยโอเคฉะนั้นตัวเลขในเดือนกันยายนนี้มันจะสะท้อนไปไหมว่าเดือน10 11 12ปีนี้น่าจะดีขึ้นต่อเนื่องด้วยถูกต้องครับเรียกอย่างนี้นะครับว่าโอเค Q3 เราเนี่ยถึงแม้เราจะโตขึ้นมาขึ้นมาสูงกว่าปีที่แล้วอีกก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดดูโอเคในด้านรายได้เนี่ยเราจะมีตกลงไปเล็กน้อยนะครับว่าตัวกำไรนะครับจากปีที่แล้วเราได้21ล้านปีนี้เป็นอยู่ในประมาณ20แต่ทีนี้ต้องเรียนว่าเรามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมานะครับในการเข้าตลาดมารับรู้คิวนี้นะครับแล้วก็เรามีพวกเรื่องดอกเบี้ยต่างๆที่เราจ่ายให้กับไอตัวโครงการที่เราซื้อตึกใหม่เข้ามานะครับซึ่งหลังจากเราได้เงิน IPO มาครับไอตัวหนี้ก้อนนี้เนี่ยเราก็มีการชำระเรียบร้อยแล้วที่เดือน10ฉะนั้นพวกค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะสูงเป็นวันทามเนี่ยหลังจาก Q3 ไปแล้วก็ไม่มีละคิวนี้ก็จะไม่มีตัวเลขตัวนั้นแล้วนะครับซึ่งไอตัวผลกำไรสุดท้ายเนี่ยเราก็จะหยิบกลับขึ้นมานะครับส่วนการเติบโตที่เราคาดหวังไว้นะครับถ้ามองว่าคิวหลังจากนี้ไปอย่าง Q4 นะครับผมก็ต้องเรียนว่าเราก็ยังมองการเติบโตที่สูงและต่อเนื่องนะครับผมก็ต้องกระซิบบอกว่าตัวเลขที่ผมเรียนว่าเราเคยได้ All Time High ใน Time Frame ที่อยู่ใน Q3 ครับตอนนี้มันเป็นอดีตไปแล้วนะครับ Q4 เราก็นะครับก็เพอร์ฟอร์มดีกว่านั้นขึ้นมาอีกพอสมควรโอเคงั้นก็แปลว่าไอ้ตัวเลขผลประกอบการที่เป็น All Time High เนี่ยมันมาเกิดขึ้นในช่วงท้ายๆปีถูกไหมใช่ครับเดือน9ทำสถิติแล้วต้องเรียนว่า
ครับแต่สถิติหายไปแล้วต้องเรียนว่าแล้วทำไมอย่างปีที่แล้วช่วง Q3 Q3 เราทำไมตัวเลขเราโดดขึ้นมานะครับเพราะว่าเรามีการที่เรามีเพิ่มทางบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็มีการจัดระบบในการรับคิวคนไข้ซึ่งหลังจากนั้นหลังจากที่เราปรับมาครับตัวเลขมันก็โดดขึ้นมาอีกโดยตลอดจนไล่มาจนถึงปีนี้จนถึงปัจจุบันคือภาพออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเมนเทนตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตัวเลขเราโตขึ้นมาแบบก็คือโดดขึ้นมาตลอดซึ่งตอนนี้เราพยายามเมนเทนให้มันได้ตัวนี้ตลอดไปจนจบปีไปจนตลอดหลังจากนี้ไปอะครับนะครับถ้าดูแบบนี้ก็คือมันมี2 ส่วนละโอเครายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นวันไทม์เนี่ยมันก็จะหายไปละมันจะถูกแอดจัดไปในตั้งแต่ไตรมาส3เพราะในไตรมาส4รายได้โตขึ้นแล้วก็ต้นทุนที่ลดลงไปตรงนี้ก็จะทำให้กำไรมันเบ่งบานมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ถูกต้องไหมถูกต้องครับถ้าเป็นถือว่าถ้ามันถือว่าเป็นไซซีซั่นปกติไหมว่าปลายปีของทุกปีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือธุรกิจมีลักษณะมีผุดยากครับจริงๆถามว่ามันมีซีซั่นไหมก่อนหน้านี้มันก็พอมีอยู่นะครับครับแต่เราอ่ะพยายามทำเมนเทนให้มันนิ่งที่สุดนะครับต้องเรียนว่าปีนี้เราทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับครับถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะมีช่วงที่มันสวิงขึ้นสวิงลงแต่พอมาปีนี้ครับถ้าดูรายได้ของเราเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยแต่ละคิวมันจะใกล้เคียงกันมากตัวยอดอินคัมนะครับครับตัวยอดขายเนี่ยมันจะนิ่งค่อนข้างนิ่งมากๆนะครับทุกๆควอเตอร์ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างถ้าเกิดช่วงปลายปีถ้าจะมีบ้างก็อาจจะเป็นช่วงปีใหม่คนอาจจะไปเที่ยวบ้างนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆท่านที่ก็ยังอยากจะทำการรักษาอยู่นะครับต้องบอกว่า GFC เราก็เปิดให้บริการตลอดนะครับครับผมถ้าสมมติว่าช่วงไหนโอเคถ้ามีวันหยุดแต่ก็อาจจะเป็นแบบถ้าคนไข้อยู่ในท่านการรักษาต้องมาเก็บไข่แล้วก็มีเปิดให้บริการอยู่ครับคือเราพยายามจะคีปให้ความที่มันเป็นซีซั่นเนี่ยน้อยที่สุดนะครับครับครับถ้าดูถ้ามองไปถึงปีหน้าแล้วกันนะว่าดูแล้วเนี่ยโอเคปีนี้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างปีหน้าเป็นปีนักกษัตริย์ก็คือเป็นปีมังกรด้วยหลายคนในความเชื่อของกลุ่มชาวจีนเองเขาก็เชื่อว่าปีหน้าเนี่ยถือว่าถ้ามีบุตรก็ถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าดูจากตัวนี้มันส่งผลกับเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรไหมครับส่งผลนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยพอเป็นปีมังกรนะครับถ้าเกิดคนที่คิดวางแผนที่อยากจะมีลูกปีหน้านะครับก็ต้องตั้งแต่ปีนี้แล้วนะครับเพราะต้องไปคลอดช่วงนั้นครับครับผมแต่ก็ต้องเรียนนะครับว่านักสัตว์อันนี้นะครับมันก็จะมีคือหลังจากปีมังกรไปก็จะมีปีอื่นต่อมาเรื่อยๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจะมีปีที่ปีที่ชงปีที่ตรงปีที่เสริมคือถ้าอย่างของเราเรามีการทำการตลาดทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากปีมังกรไปก็จะมีการดูว่าปีต่อไปคนคู่ไหนที่ปีไหนปีเกิดไหนที่จะเป็นฮะกันแนวเนี้ยครับคือจะบอกว่าถ้าห่วงว่าหลังจากจีนมังกรไปแล้วจะไม่มีอะไรเล่นไหมก็ต้องเรียนว่ามันมีมาตลอดนะครับโอเคผมขออนุญาตอย่างนี้ละกันด้วยความเคารพคืออาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับการพูดถึงว่าปีนักกษัตริย์มันจะเป็นอินดิเคเตอร์ของรายได้ของบริษัทในตลาดอย่างไรแต่เรียนถามตามตรงมันมีผลจริงๆไหมเราสามารถยึดโยงประเด็นเนี้ยเป็นอินดิเคเตอร์ผลประกอบการของ GFC ได้หรือเปล่าไม่ขนาดนั้นนะครับต้องเรียนว่าตัวนักสัตว์ต่างๆมันเป็นแค่กิมมิกอย่างนึงนะครับในการทำการตลาดเป็นส่วนหนึ่งในการทำการตลาดแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายอะครับการรักษาในตลาดรักษามีผุดยากครับมันมีทางเลื่อนพวก success rate การให้บริการนะครับองค์ประกอบต่างๆความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ของทีมนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เรามีนะครับหรือว่า customer support ที่เรามีองค์ประกอบพวกนี้ครับเป็นองค์ประกอบหลักๆเลยมากกว่านะครับการที่เรามีไลฟ์คุยกับคนไข้ให้คุณให้คนไข้ได้ปรึกษากับคุณหมอนะครับการที่เรามีทีม CRM ที่เข้าถึงคนไข้จริงๆนะครับอธิบายถึงให้คนไข้เข้าใจขั้นตอนในการรักษาว่าโอเคนะการรักษามีผลยากเนี่ยมันเป็นการดีลกับธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษามันไม่มีอะไร 100% แต่คนไข้จะต้องเข้าใจว่าเวลาเข้ามาเนี่ยภาวะของเขาเนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วเวลาเขาได้รับการรักษาเนี่ยมันคือทรีทเมนต์อยู่ตรงไหนความเสี่ยงเนี่ยอะไรบ้างผมว่าคือสิ่งพวกนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าสำหรับธุรกิจนี้โอเคผมสบายใจขึ้นแล้วความเชื่อมั่นต่างๆครับสบายใจขึ้นแล้วได้ยิน CEO พูดแบบนี้โอ้แต่ถ้า CEO บอกว่าเฮ้ยมันใช้เป็นอินดิเคเตอร์ได้โอ้โหอันนี้ผมว่าเดี๋ยวต้องคุยกันยาวครับโอเคครับครับทีนี้ย้อนทวนกลับไปดูนิดหนึ่งฮะสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจาก IPO ที่ได้มาตอนนี้มีการutilize อย่างไรไปแล้วบ้างครับ
ครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีที่เราไปซื้อตึกสำหรับสุวรรณภูมิพระราม9มานะครับเราก็ได้มีการใช้เงินที่เราได้จาก IPO นี้เนี่ยไปปิดตัวหนี้ก้อนนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีสาขาอุบลราชธานีที่เรากำลังทำจดบริษัทแล้วก็เตรียมเอาเงินไปลงทุนคือตอนนี้ตึกก็สร้างขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่วัตถุประสงค์ในการเข้า IPO ของเราในครั้งนี้เนี่ยเราก็อย่างชัดเจนนะครับทุกอย่างเป็นไปตามแผนทั้งหมดนะครับการที่เราระดมทุนเรามีเหตุผลที่ว่าเราทำไมถึงต้องระดมทุนตรงนี้นะครับการเข้าตลาดครั้งนี้ที่เราเน้นย้ำว่าเราอยากจะให้นักลงทุนทุกท่านเนี่ยเติบโตไปกับ GFC นะครับเรายังคงยึดมั่นตรงนั้นอยู่นะครับเงินลงทุนก็เนี่ยครับจะไปสองส่วนหลักๆที่อยู่ที่สาขาใหม่ทั้งสองสาขานี้นะครับโอเคเรียนถามท่านอย่างนี้ดูในแง่ของกำไรต่อหุ้นก่อนเข้าตลาดกับตอนนี้ที่เข้าตลาดมาแล้วเนี่ยปีนี้เราตั้งเป้าไหมว่า EPS มันจะต้องสูงขึ้นมากกว่าเดิมอันนี้เพื่อจะดูว่าเอ๊ะไอมูลค่าเพิ่มตรงนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากเข้าตลาดมาแล้วมันชดเชย dilution ที่เกิดจากการออกหุ้นเพิ่มทุนมาได้หรือเปล่าต้องโตขึ้นแหละครับโอเคตั้งเป้าไว้อย่างนั้นตั้งเป้าไว้อย่างนั้นตั้งเป้าไว้ใช่ครับใช่แต่ว่าก็จะมีอาจจะมีสเตจที่การลงทุนบ้างต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าไม่แน่ใจว่าคือตอนนี้เนี่ยจากการประชุมล่าสุดนะครับเราก็มีข่าวดีอีกอันนึงนะครับว่าเราเพิ่งประชุมมติบอร์ดไปแล้วก็มีมติออกมาว่าเราจะมีการจ่ายเงินปันผลด้วยนะครับครับครับผมซึ่งก็อยู่ในอัตราที่ 1.15 นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นผลกำไรสะสมที่เรามีมาก่อนเข้าตลาดกับจากหลังจาก9เดือนที่ผ่านมาจากการดำเนินการที่ผ่านมาของเรานะครับอันนี้จ่ายระหว่างซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอินเทอร์ริมโอเคครับก็เป็นเหมือนกับเป็นการขอบคุณนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับที่ไว้ใจนะครับแล้วก็มาร่วมลงทุนกับเรานะครับแล้ว GFC เนี่ยแผนของเราก็คือว่าเราณจุดนี้ครับเรามีแค่1สาขานะครับเรามีแผนที่เราจะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับปีหน้าเราจะมีมาอีก2นะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปเนื่องจากสาขาสุวรรณภูมิพระราม9ล่ะครับเป็นสาขาที่เราจะมีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ด้วยซึ่งเราจะสร้างนักวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะครับมันก็แปลว่าในอนาคตเราก็ยังมีแผนต่อไปว่าเราจะขยายสาขาต่อไปตามจุดที่เราเห็นสมควรนะครับแต่เราอาจจะยังไม่มี KPI ขนาดว่าปีนึงเนี่ยจะต้องขยายเท่าไหร่เพราะผมเรียนอย่างนี้ครับว่าสำหรับคลินิกวิทยาเนี่ยเรามองว่าการที่สามารถเดินทางไปถึงได้สำหรับคนที่เข้ามารับการรักษาครับคือเป็นการรักษาช่วงเวลาหนึ่งแค่3เดือนถึง9เดือนหรือ1ปีแล้วแต่ความยากง่ายนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยผู้สำเร็จไปก็คือไปแล้วเราก็ต้องหาคนไข้ใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะขยายสาขาเนี่ยเราจะต้องมั่นใจด้วยว่าแอเรียที่เราไปอ่ะครับมันจะต้องมีปริมาณคนไข้มากเพียงพอในการจะขยายเพราะฉะนั้นในการจะขยายสาขาพอเข้ามาแล้วเขาก็จบแล้วเราต้องหาคนไข้ใหม่มันจะไม่เหมือนอย่างโรงเรียนอินเตอร์การที่คุณมีสาขาเยอะๆผู้ปกครองอาจจะคอนเซิร์นว่าเดินทางไปยังไงทุกวันสาขาที่อยู่ใกล้อาจจะมีผลแต่ของเราเนี่ยผมจะตีสนิทกว้างขึ้นกว่านั้นนะครับอาจจะเป็นแค่แบบเป็นภูมิภาคเป็นจังหวัดไปเป็นหัวเมืองใหญ่ๆก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เรามีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์แล้วที่สาขาสุวรรณภูมิพระราม9ในอนาคตการจะขยายก็เป็นไปได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราจะมีทีมงานที่พร้อมในขณะเดียวกันเนี่ย along the way เนี่ยเราก็มองว่านักลงทุนแต่ละท่านก็ควรจะมีผลตอบแทนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเงินปันผลเราก็จะพยายามให้มีตลอดระยะการเดินทางของเราไปด้วยกันครับโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการขยายสาขาเนี่ยปัจจัยสำคัญก็อยู่ที่เรื่องของบุคลากรซึ่งเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของเราตรงนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบกับสโมสรฟุตบอลในต่างประเทศอาจจะเป็นแอคแคเดมี่ที่เอาน้องๆเยาวชนอะไรมาปลูกปั้นไว้ก่อนแล้วถึงเวลาเมื่อพร้อมที่จะนำไปให้บริการได้ก็จะไปใช้เป็นปัจจัยในการขยายไปยังสาขาต่างๆถูกต้องไหมฮะใช่ครับเรียนว่าอย่างนี้นะครับในการรักษามีบุตรยากครับองค์ประกอบสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่หมออย่างคุณหมออย่างเดียวนะครับจะมีทั้งคุณหมอซึ่งในด้านของคุณหมอเนี่ยอาจารย์พิทักษ์เราก็เป็นอาจารย์อยู่นะครับแกมีลูกศิษย์ที่หาอยู่พอสมควรนะครับการที่จะรีครูทหมอเข้ามาเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาของ GFC นะครับในการที่จะสำเร็จได้ส่วนที่2ก็จะมีของส่วนนักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องเรียนว่าใช้เวลากันในการเทรนเนี่ยค่อนข้างนานนะครับที่จะให้ผ่านมาตรฐานของ GFC ที่เราเซตไว้นะครับประมาณปีถึง2ปีขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นเพนพอยต์ของเราในปัจจุบันเพราะว่าแลบที่เรามีอยู่ที่พระราม3เนี่ยมันค่อนข้างแน่นมากๆแค่รับคนไข้ก็แน่นแล้วนะครับแล้วก็ต้องมีทีมนักวิทย์เข้ามาอยู่ในห้องเดียวกันอีกคือมันแน่นกันไปหมดเลยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเหมือนกับเป็นคอขวดของเราอยู่ในการที่จะผลิตนักวิทย์ออกมาเพียงพอในการขยายสาขานะครับเพราะฉะนั้นพอมีส
าขาสุวรรณภูมิพระราม9เรามีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะตอบโจทย์เราในทางด้านนี้นะครับ okay. แล้วก็องค์ประกอบที่3ก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีต่างๆซึ่งอันนี้เราสามารถacquire เข้ามาได้นะครับแต่ว่าคนใช้ก็ต้องใช้เป็นด้วยคือรีดศักยภาพของเทคโนโลยีพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเอามาใช้ให้เต็มที่แล้วก็ส่วนที่4ที่เราต้องเทรนเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็น CRM ของเรานะครับเป็นมากกว่า customer service คืออันนี้จะเข้าไปประกบคนไข้ทุกคนเลยให้เขาเข้าใจถึงขั้นตอนการรักษานะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนนะครับการรักษาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการควอนตี 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบางครั้งที่เฟลครั้งแรกแต่คนไข้เนี่ยต้องมีกำลังใจในการที่จะกลับมารักษาครั้งที่2เพราะว่าการที่เฟลครั้งแรกอะครับคุณหมอก็จะรู้แล้วว่าโอเคสูตรยาที่ใช้นะครับสูตรแรกอาจจะไม่เวิร์คมันจะต้องมีสูตรที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยการที่กลับมารักษาครั้งที่2เนี่ยก็สำเร็จไปก็เยอะนะครับอย่างการรักษามีผลยากครับค่าเฉลี่ยที่เขาคุยกันที่คุณหมอมีกันอยู่เนี่ยประมาณ3ครั้งโดยค่าเฉลี่ยทั่วไปนะครับแต่แน่นอนครับว่าถ้าเป็นไปได้เราอยากให้ครั้งแรกสำเร็จเลยนะจะยิ่งดีครับผมก็อันนี้ครับ4ส่วนนี้เป็นสิ่ง4ส่วนที่มีความสำคัญในการรักษามีผลยากนะครับแล้วเป็น4ส่วนที่เราพยายามเน้นย้ำมาโดยตลอดนะครับการมีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ก็จะมาตอบโจทย์ในส่วนนี้ของเราครับครับพูดถึงในแง่ของการขยายสาขาเมื่อสักครู่นี้ครับขอชัดๆนิดหนึ่งว่าโอเคละไอสิ่งที่เราใช้เงินจาก IPO ไปลงทุนใน2ส่วนเบื้องต้นก็คือสุวรรณภูมิพระราม9กับตัวที่อุบลที่เราจะไปลงทุนเนี้ยไทม์ไลน์ในแง่ของการรับรู้รายได้หรือว่าการเริ่มที่จะได้รับผลตอบแทนตรงนี้มันจะได้เห็นในช่วงไหนบ้างครับคุณกฤษณ์เราแพลนไว้ว่าการเปิดนะครับจะอยู่ประมาณปลาย Q1 หรือต้น Q2 นะครับของปีหน้านี้แล้วอันนี้สุวรรณภูมิพระราม9ถูกป่ะครับทั้ง2สาขาเลยครับทั้งสุวรรณภูมิพระราม9แล้วก็อุบลราชธานีครับผมครับตอนนี้ก็คือตัวตึกมันขึ้นมาหมดแล้วนะครับครับเหลือกำลังมีในส่วนของตกแต่งนะครับก็จะมีเดี๋ยวเราพวกแก้แบบอะไรต่างๆพอสมควรเพราะตึกมันก็ใหญ่อยู่นะครับส่วนอุบลราชธานีตัวโครงเนี่ยขึ้นมาหมดแล้วนะครับก็กำลังแลบพวกแลบกำลังจะไปลงอยู่ครับผมก็พยายามจะให้ได้ตามกำหนดนะครับก็จะเป็นปีหน้าเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยอย่างน้อยๆก็จะต้องมีเข้ามาอีก2สาขาครับก็เป็นทั้งหมด3สาขาของ GFC ครับครับเอาละครับคุณกฤษณ์พัฒน์ครับวันนี้ขอบพระคุณนะฮะเดี๋ยวหาโอกาสสนทนากันใหม่นะครับสวัสดีครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกฤษณ์พัฒน์อัจฉริยะมานีกูลนะครับ CEO ของ GenesisFertility Center หรือว่า GFC นะครับแม้ถ้าดูในเชิงของรายเดือนนะเดือน9นี่ all time high นะครับเพราะฉะนั้นเดือน10เดือน11เดือน12ปลายปีด้วยน่าสนใจว่างบไตรมาส4เป็นยังไงนะครับก็ไฮไลท์เนี่ยอยู่ตรงที่ว่าเดือน9ใช่มั้ยผลประกอบการรายเดือนครับเป็น all time high คือสูงสุดเป็นประวัติการครับแต่สถิตินั้นเนี่ยณขณะนี้เลยถูกลบล้างไปแล้วถูกลบไปแล้วจะเป็นความหมายคืออะไรก็ไปแปลความกันเอาเองใช่นะครับ